ัสดีค่ะมาพบกับช่องพรทีมออฟฟิเชียลกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะก็คือ1วันกับชีวิตนักเทคนิคการแพทย์นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็อยากจะมาแชร์ชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์ว่าการอยู่เวรถึงเวรเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคร่าวๆนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือผู้ที่มารับบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดปัสสาวะอุจจาระหรือว่าเสมหะนะคะเมื่อเราเก็บสิ่งส่งตรวจได้แล้วเนี่ยเราก็จะทำการตรวจสอบคุณภาพว่ามีความเหมาะสมต่อการตรวจไหมแล้วก็ตรวจดูชื่อสกุล HNของคนไข้นะคะว่าตรงกันหรือไม่ค่ะแต่ถ้าไม่เหมาะสมกับการตรวจหรือว่าชื่อ HN ผิดหรือมีความไม่ถูกต้องนะคะก็จะทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจนั้นไปค่ะก็ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าเราเนี่ยทำการเจาะเก็บใหม่นะคะแต่ถ้าสิ่งส่งตรวจเหมาะสมต่อการตรวจแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นกระบวนการตรวจวิเคราะห์ค่ะนอกจากนั้นนะคะเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็จะต้องทำการควบคุมคุณภาพภายในแล้วก็ภายนอกห้องปฏิบัติการอีกด้วยค่ะอย่างเช่นการควบคุมคุณภาพของการรับสิ่งส่งตรวจการควบคุมคุณภาพระหว่างการตรวจวิเคราะห์แล้วก็การควบคุมคุณภาพของผลการทดสอบนะคะจากนั้นเราก็ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยค่ะมีประมาณนี้นะคะสำหรับชีวิตการอยู่เวรของนักเทคนิคการแพทย์ค่ะบทบาทหน้าที่ก็จะมีประมาณนี้ค่ะที่เพื่อนๆเห็นคนไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอยู่เวรซึ่งเป็นเวลาเป็นนอกเวลาค่ะไม่ใช่วันราชการคนไข้ก็เลยอาจจะไม่เยอะงานก็เลยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย